จบเดโมตามคาดหมายครับผมเขาก็บอกว่าเดโมจบตรงนี้นะวาวกับฮินน่าก็ฮินน่านี่น่าจะหมายถึงชื่อนางเอกนะครับวาวคือชื่อตัวเอกนะครับวาวกับฮินน่าเนี่ยก็จะออกเดินทางหรือว่าทุดงไปเจอกับอะไรบ้างพฤติกริมคือเป็นการแปลว่าเป็นการทุดงหรือการเดินทางไกลนั่นเองเพื่ออะไรบางอย่างโอเคต่อไปจะเป็นการรีวิวความรู้สึกว่าผมรู้สึกยังไงบ้างกับเดโมนี้นะครับแบบตรงไปตรงมานะคือผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบพีคในความรู้สึกในทุกๆด้านจนกระทั่งแบบฉันอยากจะเล่นวันนี้พรุ่งนี้เลยขนาดนั้นถ้าเทียบกับการเล่นเดโมหลายๆเกมนะครับแต่สิ่งที่ผมประทับใจก่อนเลยเนี่ยคือผมประทับใจหรือชอบความชิลของเกมภาพสวยดนตรีเพราะนะฮะดูแล้วมันสบายตามไปหลายๆส่วนอะไรเงี้ยแล้วก็ระบบการเล่นอะไรต่างๆก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายค่อนข้างจะเรียบง่ายเหมือนเกมยุค90หลายๆเกมนะครับที่แบบเป็นการเกม RPG แบบพื้นฐานเลยคุณก็ใส่ของเปลี่ยนอาชีพอัพสกิลแค่เนี้ยคือไม่ได้ต้องมีอะไรซับซ้อนอะไรนะครับไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเข้าถึงง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนอาชีพมีอาชีพให้เปลี่ยนเยอะพอเปลี่ยนอาชีพทีก็จะมีแอนิเมชันเปลี่ยนชุดให้ดูมีชุดดีไซน์ที่สวยงามมีอาวุธที่สามารถเปลี่ยนแล้วก็โมเดลอาวุธก็เปลี่ยนถ้าไม่ตายที่ อลังการสวยงามนะครับไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของความประทับใจที่ผมว่าหลายคนน่าจะเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมซึ่งผมว่างานภาพแบบเนี้ยกับสไตล์เกมมานาเนี่ยผมมองว่ามันเข้ากันนะเขาปรับเป็น3มิติแต่ว่ายังคงภาพอาร์ตไดประมาณเนี้ยผมว่ามันเข้ากันแต่ถ้ามาให้มานั่งเปลี่ยนแบบรีเมคสไตล์เหมือนภาพแบบสมจริงเหมือน Final 7 Remake อะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับเกมตระกูลนี้เท่าไหร่นะเกมตระกูลนี้ผมนึกถึงการเป็นภาพการ์ตูนภาพอนิเมะภาพสีน้ำมันอะไรเงี้ยผมนึกถึงอย่างนั้นนะครับผมทีนี้สิ่งที่เป็นผลข้างเคียงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบความชิลของเกมเนี่ยในความชิลนั้นเนี่ยมันมีความเรียบง่ายจนง่วงนะครับในหลายๆส่วนนะซึ่งไอ้ตรงนี้ผมก็พยายามคิดอยู่ว่ามันมาจากไหนนะมันอาจจะมาจากระบบการต่อสู้ที่บอทมันจัดการให้เราสักส่วนใหญ่โดยจะเห็นว่าผมเล่นในเดโมมาเนี่ยผมไม่ต้องฮิลด้วยตัวเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับบอทฮิลให้หมดบอททำให้หมดทุกอย่างแม้กระทั่งเคลียร์ศัตรูบอทก็เคลียร์ให้เราเล่นเป็นเหมือนเราก็ตีไปงั้นแหละเล่นไปงั้นแหละซึ่งผมไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะหมายถึงว่าไอ้ที่บอทมันเก่งเนี่ยมันดีแล้วแต่ว่าเกมอื่นมันไม่รู้สึกอย่างนี้มันอาจจะเป็นธีมของเกมหรือว่าระดับของเกมในตอนนี้หรือเปล่าที่มันยังไม่มีอะไรครบเครื่องการเคลื่อนที่เลยไม่ได้รวดเร็วมากสกิลต่างๆก็ยังมีน้อยอะไรเงี้ยมันเลยยังไม่รู้สึกว่าจัดจ้านเท่าที่ควรหรือเปล่าในการสู้บอสเมื่อกี้มันก็ไม่ได้ดูเหมือนแบบอะดรีนาลีนหลั่งขนาดนั้นหรือว่ามันแบบจะต้องมันแบบอลังการตามตัวบอสมันค่อนข้างตัวใหญ่เนาะผมก็คาดหวังว่าไอ้บอสตัวใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเฟส2เฟส3มันจะแบบย้ายไปส่วนอื่นของเรือแล้วเราก็ตามไปอาจจะด้วยเราไปเจอสิ่งที่พีคกว่าอย่างแกนบูในหมดเรื่องเนี่ยบอสแต่ละตัวเนี่ยโอ้โหมันจะแบบอลังการงานสร้างมีหลายเฟสจะไปเกม Tales of Arise เนี่ยที่เป็นเกมแอคชั่นเหมือนกันเนี่ยการต่อสู้มันก็รวดเร็วจัดจ้านตุมตามอะไรเงี้ยหรือแม้แต่ Final 16ก็ดีที่มาทำเป็นแอคชั่นในค่ายเดียวกันมันก็มีอะไรที่ตุมตามอลังการในการสู้บอสต่างๆไอ้สิ่งเหล่านี้หรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกว่าเกมนี้มันกลายเป็นเกมที่เรียบง่ายจนบางทีรู้สึกง่วงๆเนี่ยเป็นการเล่นแบบไม่ได้รู้สึกว่าพีคหรือคอมแบทนี่จะเป็นจุดเด่นที่สามารถเอามาชูเทียบเท่าที่ผมชอบภาพหรือดนตรีได้นะครับดังนั้นอันนี้ก็เป็นการกาดอกจันไว้นะ
ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราเล่นไปถึงจุดที่เรามีสกิลเต็มตัวเรามีคาร์ดมีอุปกรณ์มีฟังก์ชันเต็มรูปแบบแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับหรือเกมมันจะเป็นเกมที่แคชชวลชิลๆแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้นะใครที่แบบเล่นแบบชิลๆไม่ต้องซีเรียสเครียดอะไรมากมายเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเสพสิ่งที่เป็นความชิลๆความสวยงามฟีลกู๊ดของเกมสไตล์เกม JRPG ยุคเก่าเนี่ยผมว่ากลิ่นอายเหล่านี้มันมีของมันอยู่นะครับมันมีของมันอยู่สรุปแล้วในความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่ามันกลางๆนะครับคือเหมือนความพีคของมันด้านการต่อสู้ด้านอะไรของผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกว่ามันสนุกขนาดนั้นตรงนั้นมันเป็นการเล่นๆไปงั้นตีๆฟันๆไปอ่ะนะเดี๋ยวบอทมันจัดการให้หมดนะฮะมุมกล้องในการต่อสู้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆไปนิดนึงบางทีเราล็อกเป้าแล้วก็เราก็มันไม่รู้อ่ะมันรู้สึกแปลกอ่ะมุมกล้องอะไรจะล็อกไม่ล็อกมันก็มันรู้สึกมันไม่กระชับหรือว่าไม่ได้ดั่งใจนึกนะครับถ้าเทียบกับเกมอื่นๆในค่ายเดียวกันนะครับมันก็เป็นความรู้สึกที่ตัวคอมแบทนี่แหละที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่สามารถเป็นชูความรู้สึกขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกทั้งหมดที่ผมเล่นเดโมมาตอนนี้นะครับผมส่วนเนื้อเรื่องเนี่ยก็มันก็น่าจะพอจะอนุมานได้ว่าในเมื่อเกมมันบอกว่าเราไปที่ต้นไม้แห่งมานาเนี่ยระหว่างทางเนี่ยก็น่าจะเจอกับผู้ทั้ง8เพราะว่าเรามีผู้ทั้ง8ที่มาเปลี่ยนอาชีพเนาะเราก็ต้องไปรวบรวมผู้ทั้ง8ระหว่างทางก็จะไปเจอเมืองดินน้ำลมไฟต่างๆบลาๆๆแต่ละเมืองก็จะมีเหตุการณ์ของมันจะมีอีเวนต์ของมันจะมีเพื่อนมีศัตรูมีเนื้อเรื่องนะครับมีดราม่าบ้างมีอะไรตามภาษานะครับเกม RPG ทั่วไปนะแล้วก็พอสุดท้ายแล้วปลายทางเราก็รวบรวมพลังทั้งหมดไปปราบบอสอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนื้อก็คงจะประมาณนี้แหละแต่ว่าไอ้ตรงนั้นคงจะเราจะพูดไม่ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเพราะว่าเราเล่นเนี่ยมันก็เป็นเนื้อเรื่องแค่ช่วงหนึ่งต่อให้เราอ่านทั้งหมดเนี่ยก็คงจะไม่สามารถที่จะมาตัดสินอะไรได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผมสกิปอ่ะแต่ว่าผมก็อ่านคร่าวๆอยู่นะในเรื่องมันก็จะมีพูดถึงบ้านเกิดเมืองนอนพูดถึงปลายทางพูดถึงพื้นที่ในแต่ที่รับพื้นที่ที่เรามาอะไรเงี้ยก็ใครที่เป็นสายเสพเรื่องก็น่าจะพอที่จะเพลินๆได้นะครับเสียงภาคกับอังกฤษกับญี่ปุ่นก็ผมให้ญี่ปุ่นมีความเข้ากันกว่าฟีลลิ่งอะไรต่างเข้ากันกว่าแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่พอฟังญี่ปุ่นแล้วอ่านซ้ำบางทีมันแปลยากนิดนึงเพราะว่าหัวสมองเราอะเราต้องการแปลภาษาอังกฤษแต่ว่าหูเราได้ยินเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมมันแปลยากนิดนึงก็เลยไอการที่ภาคอังกฤษอะมันง่ายต่อการแปลส่วนตัวนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสตรงนี้ก็ไม่เป็นไรก็เล่นญี่ปุ่นน่าจะเข้ากันก่อนนะครับโดยสรุปแล้วเกมนี้ถ้าเทียบกับเกมอื่นนะผมรู้สึกว่าเกมนี้ผมก็ถ้าเอาตามโพเนี่ยผมว่าผมยังไม่เดวัดนะครับถ้าเอาตามโพนะถ้าเอาตามโพแล้วก็ถ้าไม่เอาความรู้สึกที่เอ้ยฉันจะเอามาทำคอนเทนต์ในช่องหรืออะไรเงี้ยเอาแบบความรู้สึกว่าอยากเล่นหรือเปล่าเนี่ยผมยังไม่เดวันนะครับผมรู้สึกว่าผมอยากจะลองเดโม่ Dragon Quest มากกว่าตอนนี้Dragon Quest 3หรือว่าไอ้ Saga 2 Remake อะไรผมอยากลองเดโม่อันนั้นมากกว่ามาวัดกันไปเลยว่าเดโม่แต่ละเกมเนี่ยผมจะรู้สึกยังไงนะฮะถ้าให้สรุปสั้นๆเกมนี้รูปสวยจูบหอมไหมอีกเรื่องนึงนะครับประมาณนี้ราคาเกมนี้ก็ประมาณ 2,000 บาทเนาะเดี๋ยวไปดูใน Play Store แหมแล้วคุณก็เอาดีลุคมาไว้อันแรกนะสแตนดาร์ดมาอยู่อันขวาเนี่ยก็จะมีคอสตูมนะครับแล้วก็มีดนตรีให้ฟังนะครับตัวสแตนดาร์ดอยู่ที่ 2,000 บาทนะครับ
วางจำหน่ายวันที่29นะครับผมจบ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 สำหรับการรีวิวกี่โมงแล้วเนี่ย4 ทุ่มนะครับมีทำไมช่องแชทเงียบจังหรือว่านอนกันหมดแล้วนะครับที่ผมพูดไปนี่ก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงนะครับเผื่อว่าคนที่เขาฟังอยู่หรืออ่านอยู่เขาก็จะได้มุมมองอื่นๆนะครับบ้างเนี่ยบางทีมุมมองของผมอาจจะเป็นมองที่อาจจะถูกในมุมนึงแต่สำหรับอีกคนนึงอาจจะมองอีกมุมนึงอีกมุมนึงนะครับไม่เหมือนกันแล้วแต่จริตแต่ละคนเนาะแล้วแต่จริตแต่ละคนถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวก็จะปิดไลฟ์นี้แล้วครับจะปิดไลฟ์นี้แล้วคุณจุธามาศบอกว่าถ้าเทียบกับแกนบูแฟนตาซีพี่ชอบอันไหนมากกว่าจริงๆมันก็ไม่แฟร์ตรงที่แกนบูผมเล่นเกมเต็มมาแล้วแล้วก็เล่นคอนเทนต์ทุกอย่างหมดแล้วอะเนาะแล้วก็ไอ้นี่มันเป็นแค่เดโมมันเลยไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่แต่ถ้าผมเอาแค่เดโมของแกนบูกับอันนี้มารวมกันแกนบูผมเล่นเดโมป่าวะเล่นแหละที่มันบอกว่าเดโมมันเป็นส่วนหนึ่งของเกมเต็มแล้วก็สามารถโหลดเซฟต่อได้อะไรเนี่ยใช่ไหมผมว่าผมชอบแกนบูมากกว่านะแต่ว่าภาษีของเกมเนี้ยของมานาเนี่ยมันเป็นตรงที่ผมว่าสตอรี่มันยาวกว่าคือสามารถรู้เลยอะว่ามานาสตอรี่มันยาวกว่าแน่นอนเพราะมันเป็นเกมซิงเกิลจริงๆส่วนแกนบูเนี่ยเขามีแบ่งเป็นส่วนออนไลน์แล้วก็สตอรี่แยกกันเนาะแต่เนี้ยมันเป็นส่วนที่ไม่ใช่ออนไลน์มันเป็นเอ็นเกมแกนบูมันมีคอนเทนต์เอ็นเกมแล้วก็มีการออนไลน์มาบวกกับเอ็นเกมตรงนั้นด้วยซึ่งไอตัวมานามันไม่มีตรงนั้นไงดังนั้นสตอรี่เกมเนี่ยมันเยอะกว่าแน่นอนยาวกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งเรื่องของคอมแบทเรื่องอะไรเนี่ยผมรู้สึกว่ามันชอบของแกนบูมากกว่าเนี่ยซึ่งก็เข้าใจแหละว่ามันคนละเกมมันคนละสไตล์อ่ะแต่ว่าก็ไม่รู้สิมันดันเจอสิ่งที่มันเป็นแบบจัดจ้านจี๊ดจ๊าดมาเยอะไงแล้วพอมาเจอสิ่งที่มันกลมกล่อมแบบชิวๆเนี่ยเราเลยรู้สึกว่ามันง่วงอ่ะมันง่วงอ่ะอาจจะด้วยตัวละครเรามันรู้สึกว่ามันอืดๆหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวไหมนะพอเราอยากจะให้เร็วเราก็ต้องมานั่งคอยแดดๆรัวๆอะไรเงี้ยเพราะการเดินการวิ่งมันดูอืดๆนี่ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าคืออะไรๆมันดูแบบมันดูไม่ทันใจยังไงก็ไม่รู้นะคุณต้นเกมเมอร์บอกว่าถ้าไม่เอาเล่น Assassin's Shadow นะจะเป็นยังไงมันสิ่งที่ผมกลัวหรือว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากจะให้เป็นไม่อยากจะสัมผัสเรียกว่าหลอนแล้วกันของค่าย Ubisoft คือผมกลัวการย้อมแมวพูดตรงๆเลยนะครับผมกลัวการย้อมแมวคือย้อมแมวเปลี่ยนธีมอ่ะผมกลัวการย้อมแมวเปลี่ยนธีมเปลี่ยนอะไรล่ะเข้าใจใช่ไหมผมว่าทุกคนคงเข้าใจอ่ะผมกลัวตรงนี้สุดเลย
ซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเพื่อว่าผมก็จะเสียความรู้สึกนะเวลาเล่นแล้วรู้สึกว่าแบบมันเหมือนเล่นเกมเดิมแต่เปลี่ยนธีมเฉยๆอะไรอย่างนี้คุณชุดธรรมะบอกว่าขอบคุณครับเนี่ยคือแกนบูนี่ข้อดีของมันคือบอสมันอลังการไงมันทำเอฟเฟกต์บอสแมคานิกอะไรคือผมเทียบแกนบูกับ Final 14หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มันมีแมคานิกนู่นนี่นั่นบ้างอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าแมคานิกมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแต่ว่ามันดูอลังการกว่านะครับแล้วก็ตัวละครก็เลยการต่อสู้หรืออะไรต่างมันเลยต้องพีคตามมันเลยต้องรวดเร็วตามเพราะว่าบอสมันถูกดีไซน์มาให้เป็นอย่างนั้นการต่อสู้มันถูกดีไซน์มาให้เป็นอย่างนั้นแต่เกมนี้คือมันดูแบบว่าแคชชวลมากมากซึ่งมันก็ทำให้คนที่แบบผมก็ไม่ได้อยากแคชชวลขนาดนั้นคือผมไม่ได้ผมเล่นเกมผมก็ต้องการความสนุกที่มันแบบว่าอาจจะต้องมีความตื่นเต้นเล้าใจขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้ผมรู้สึกว่ามันชิลอะแต่เข้าใจนะว่ามันเป็นต้นเกมมันก็ต้องมีบอสตัวโหดมีอะไรมอนโหดแต่ในความโหดนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นความโหดแบบมันเป็นความโหดเหมือนดาเมจสูงอะบอสใหญ่บอสตัวเมื่อกี้ที่เราสู้ไม่ได้เห็นไหมที่ผมหนีคือเราตีมันไม่เข้าเราตีมันไม่เข้าแล้วมันตีกลับแรงคือมันไม่ใช่เป็นความโหดที่โอ้ยแมคานิกหรืออะไรซับซ้อนหรืออะไรไม่ใช่คือมันก็คือทำให้ศัตรูมันแข็งเราตีไม่เข้าแล้วมันก็ตีเราแรงแค่นั้นเองนะครับคือตัวเกมมันระบบการต่อสู้มันเป็นอย่างเงี้ยซึ่งฟิลลิ่งมันก็คล้ายๆกับอย่างที่บอกว่าฟิลลิ่งมันก็คล้ายๆกับภาค2ภาค3เซคเคน3รีเมคนั่นแหละคล้ายๆกันเซคเคน3รีเมคผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเกมรีเมคที่ผมประทับใจสุดๆในยุคหลังอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะผมก็เล่นไปอย่างนั้นแหละเล่นไปให้มันจบๆไปผมยังไม่เล่นเนื้อเรื่องของตัวละครอื่นเลยใช่มั้ยบางคนบอกว่าเอ้ยมันจะต้องเล่นหลายรอบเพื่อเอาฉากจบของอันนู้นอันนี้อันนั้นผมยังไม่รู้สึกว่าอยากจะกลับไปเล่นเลยนะครับนั่นแหละก็มันเป็นปกติของซีรีส์มานาซีรีส์มานามันก็ไม่ได้มีอะไรที่คือมันเป็นเกมที่เป็นซีรีส์ที่มีความแบบเสน่ห์ของมันอยู่ด้านอื่นหลายๆด้านนะครับรวมๆกันนะคืออย่าง Legend of Mana มันก็ไม่ได้เป็นเกมการต่อสู้ที่เล้าใจนะแต่ว่ามันผมชอบงานอาร์ตไดของมันชอบดนตรีของมันชอบฟีลลิ่งของมันโดยรวมอ่ะ Legend of Mana เนี่ยการต่อสู้ผมก็ตีโง่ๆเนี่ยไม่ได้มีอะไรอ่ะนะครับดังนั้นภาคนี้ถ้ามันจะเป็นอย่างที่ผมรู้สึกเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้โทษที่ตัวเกมมันเป็นโทษที่ความต้องการของผมเองที่ผมอาจจะต้องการอาหารที่รสชาติจัดจ้านกว่านี้ในตอนนี้ในโมเมนต์นี้นะครับผมอันนี้มันเป็นเหมือนแบบเรากินอาหารคลีนอะชิวๆนุ่นๆไปอะไรอย่างเงี้ยไปมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมคุณสมชายบอกว่าแซสซินแต่ละภาคนี้ดูดเวลาเกินไปครับคุณหมอคิดเหมือนกันไหมครับไม่ผมว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะไปเล่น Assassin's Creed ที่มัน Open World แล้วเราจะไปเล่น Quest เสริมมากเกินไปหรือเปล่าถ้าเราเน้นที่สตอรี่ไปเรื่อยๆมันก็อาจจะประหยัดเวลาก็ได้นะแต่ว่าด้วยความที่ Assassin's Creed ข้างหลังมันมีความ Open World ใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราออกนอกลู่นอกทางเยอะไงไปฟาร์มนู่นฟาร์มนี่แต่ถ้าเราไปสตอรี่ล้วนๆบางทีก็อาจจะไม่ได้กินเวลาขนาดนั้นก็ได้โดยเฉพาะถ้าคุณสคริปต์ในเรื่องนะกดสคริปต์คัดซีนนะฮะโอเคสำหรับเดโมเกมนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าสิ่งที่ผมออกแสดงความรู้สึกไปเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงใจกับคนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เกมนี้แล้วก็รอเล่นอยู่เดย์วันอะไรก็ขออภัยผมว่าการรีวิวคือมันเป็นสิ่งที่คนทำคอนเทนต์หรือเจ้าของช่องเนี่ยควรจะพูดตามความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่ว่ารู้สึกอย่างอีกอย่างนึงก็ไปพูดอีกอย่างนึงเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะ
รีวิวที่ไม่จริงใจเท่าไหร่ดังนั้นรู้สึกยังไงก็พูดไปอย่างนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องการดอกจันตัวโตๆว่ามันเป็นความคิดเห็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันและมันอาจจะเป็นความรู้สึกของเกมช่วงนี้เท่านั้นเมื่อเกมมันไปจุดที่จุดพีคของมันอะอะไรๆอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้แล้วก็ผู้เล่นแต่ละคนเนี่ยที่มาเล่นเนี่ยก็อาจจะต้องการรสชาติที่ไม่เหมือนกันสิ่งที่ผมรู้สึกกับสิ่งที่แต่ละคนรู้สึกอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณไปลองเดโมกันนะครับแล้วก็ตัดสินเอาเองว่าคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะเดย์วันก็อย่าลืมไปอุดหนุนนะครับในปลายปีนี้นะเล่นของลิขสิทธิ์เล่นของแท้กันเพื่อให้ตัวเกมมันไปต่อได้ซีรีส์มันไปต่อได้หรือว่าตัวทางค่ายมีทุนไปทำเกมอื่นต่อไปโดยเฉพาะเกมเก่าที่มีประวัติอันยาวนานเขาจะได้มีกำลังใจไปสานต่อนะครับส่วนตัวผมก็เดี๋ยวผมก็จะรอดูเกมอื่นที่น่าสนใจถ้ามีเดโมมาก็จะมาเล่นให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ถ้าใครที่อยากสนับสนุนช่องก็โดเนทได้ตามช่องทางต่างๆหรือสแกน QR โค้ดโดเนทตรงนี้ซ้ายมุมล่างนี่ก็ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องตอนไลฟ์อย่างเดียวนะตอนคุณมาดูคลิปย้อนหลังอะไรก็ได้หมดนะครับ QR นี้ก็จะแปะอยู่นี้ตลอดไปอยู่แล้วหมายถึงว่าในคลิปอ่ะมันแปะไว้อยู่ในคลิปอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้จะติดสอดแล้วพบกันใหม่กันนะครับเกมอะไรยังไงไม่รู้ล่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ